สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้กำลังปีใหม่เมืองแล้วนะครับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วของการทำงานนะครับก็เลยว่าเชียงใหม่หลังเทศกาลปีใหม่เมืองนะครับหรือสงกรานต์นะครับสภาพเชียงใหม่เป็นอย่างไรพ้องนะครับวันนี้ก็เลยจะขับรถปลามาแอวตับกัดหลวงกัดเก้าลำไยนะครับตอนนี้อยู่ตรงหน้าจวนผู้ว่านะครับพุทธสถานนะครับบนถนนต้าแปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปตีกัดหลวงกัดเก้าลำไยนะครับไฟเขียวแล้วนะครับจะเป็นโซนหัตถกรรมชาวเขานะครับถ้าเข้าไปตรงเนี้ยบางคนที่เพิ่นมาซื้อผ้าซื้องานเย็บปักถักร้อยนะครับก็อย่าเข้าไปตรงนั้นอันนี้เราจะเลี้ยวขวานะครับนี่ก็จะเป็นขายพวกเสื้อผ้านะครับผ้าเป็นตัวผ้าเป็นชิ้นขวามือนะครับคือกาดหลวงนะครับซ้ายมือคือกาดเก้าลำไยนะครับคนขายน่ากว่าคนซื้อแต่
ี๋ยวผมจะวนแถมรอบนะครับเข้าตรงกองเล่าโจ้นะครับช่วงก่อนปีใหม่กับปีใหม่นี่น่าจะเปิดขายแล้วก็น่าจะขายดีนะครับเพราะว่ามันเป็นสินค้าเสื้อผ้าพื้นเมืองเนาะช่วงปีใหม่เมืองคนก็จะนิยมเสื้อผ้าเมืองใส่กันเนาะวิถีชีวิตคนเชียงใหม่สมัยตะกอนนะครับก็คือต้องมาซื้อของกินของว่าสินค้าอุปโภคบริโภคที่กาดหลวงมาขึ้นรถคิวรถก็จะอยู่ที่กาดหลวงนะครับมาว่าจะไปเส้นอำเภอไหนนะครับคิวรถส่วนมากก็จะอยู่กาดหลวงจะเป็นปิดเทอมตัวก็ได้นะครับมันอาจจะทำให้เงียบหน่อยเพราะปกติแล้วอย่างที่ว่านะก็คือมันจะมีคิวรถคนก็จะมาขึ้นรถกันเนาะคนมาฮงเฮียนขึ้นรถไปฮงเฮียนต่อรถอันนี้ผมจะออกไปทางเส้นทางนอกนะครับคือเส้นหิมน้ำปิงนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะขายพวกผลไม้นะครับแล้วก็ดอกไม้นะครับThank you.
นี่ก็คือบรรยากาศนะครับกาดหลวงกาดเก้าลำไยหลังเทศกาลสงกรานต์นะครับซึ่งอยู่ในช่วงของการระบาดโควิดอยู่นะครับสภาพเป็นจะได้พ่องนะครับก็ปลามาหุ้มมาหันขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานหมูเฮานะครับขอบคุณนะครับยินดีจ้านะครับ